ับมาแล้วสวัสดีเนาะสวัสดีจ้าวันนี้จะพามายังวันนี้จะมาเว้าเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อนๆที่รักทุกคนจะมาสัมภาษณ์สดๆกับลูกสาวคนโตว่าติดตามแม่มาอยู่ในอเมริกาครั้งแรกในชีวิตเลยอายุเท่าไหร่คะเพิ่น11ปี2005 2005เนาะอือหืออ่ะพอรู้ว่าจะได้บินแล้วความรู้สึกเป็นยังไงมันก็แบบว่าตื่นเต้นนิดนึงเนาะบ่ได้นิดนึงหรอกตื่นเต้นหลายแฮงจังซี่เลยบ่มันหัวใจบ่อยู่กับตัวมันเต้นออกเนาะแต่ออกไปมันก็ตื่นเต้นเนาะเพราะว่าเฮาบ่ฮู้บ่ฮู้ว่ามันสิเป็นจังได๋มาอยู่ประเทศใหม่ภาษาก็บ่ค่อยฮู้ทุกอย่างมันใหม่เบิดแต่จังซี่นี่ไม่เบิดแม้แต่เสื้อผ้าเนาะแม้แต่เสื้อผ้าก็ไหม้ไหม้ทุกอย่างวันหนาวเด้มาเปิ่นบินมาเดือนแรกๆเป็นหนาหนาวหรือว่าหนาสปริงหรือว่าหนาร้อนหนาไหนเปิ่นหนาหนาวเดือนพฤศจิกาหนาวแห้งเลยเนาะส่วนหนาวเริ่มเข้าหนาวแล้วเดือนนารินเกิดพอดีขึ้นเครื่องครั้งแรกเนาะที่ใช้เวลาโดนแล้วก็นาน22 23ชั่วโมงของเปิ้นที่นั่งเครื่องสายแบบยาวเลยเนาะบ่หยุด5ชั่วโมงมาลงอังกฤษ28ชั่วโมงบินตรงมาอเมริกาแม่นบ่เปิ้นถ้าจําไม่ผิดเนาะประมาณเนี้ยค่ะแล้วความรู้สึกนี่ในใจนี่ตื่นเต้นตลอดแม่นบ่เปิ้นโอ้ยตื่นเต้นตลอดนั่งคิดว่ามันสิเป็นจังได๋เนาะเวลามาฮอดนี่เนาะมันก็โอ้ยเป็นจังได๋ก็เป็นว่าโอ้ยเป็นจังได๋ก็เป็นตัดสินใจมาแล้วเนาะพอบินมาถึงอเมริกาแล้วเนาะเริ่มแล้วเนาะพอบินมาถึงอเมริกาแล้วแม่ย่าพ่อปู่ก็ไปรับน้องเปิ้นนะแม่ย่าเตรียมเสื้อกันหนาวใส่เตรียมถุงมือเตรียมหมวกเตรียมเสื้อคุ้มไปให้มักยังคักอะเดี๋ยวให้เปิ้นเล่าให้ฟังเนาะพอเปิ้นลงจากเครื่องมาปุ๊บเปิดประตูมาปั๊บแม่ย่าว่าจังได๋เปิ้นคันแบบเอาเสื้อเสื้อกันหนาวไปใส่เพราะว่ามันหนาวเอาผ้าพันคอมาให้นําหมวกกับถุงมือเนาะมาให้เฮาก็บอกว่าเอ้ยบ่ใส่บ่อยากใส่เพราะว่าเวลาตอนหนูเลี้ยวไปมองข้างนอกเนาะเพราะว่าแสงแดดจะแสงแห้งอุ้ยเบิ่งขึ้นแบบว่าอุ้ยคือสิบ่หนาวหรอกเนาะในใจคือเฮาบ่ฮู้อีหยังเนาะกลับมาเฮาบ่ค่อยฮู้บ่ฮู้ว่าอยู่นี่มันเป็นจังได๋เลี้ยวมองไปเนาะก็ว่าอุ้ยแดดคือแดดคักคักแดดคักคือสิบ่หนาวดอกแดดคือมันฮ้อนเดี๋ยวแม่ย่าไปจังได๋วันนี้แม่ย่าต้องใส่มันหนาวเพราะว่าโอ้บ่ใส่จะความคงใส่เขาก็บอกว่าโอ้บ่ใส่ก็ต้องใส่ซั่นเดี๋ยวแม่ย่าก็ว่าโอ้ตามใจตามใจเดี๋ยวมันฮู้เองอะพอเดินเปิดประตูแม่ก้าวขาออกมาล้มเข่าหน้านั่งแดดจังซี่เลยปิดหน้าเอามือปิดหน้าอุ้ยหนาวน้าวค่ะคุณอุ้ยอุ้ยแมนอยู่คึดพิษน้าวน้าวแบบบ่เตรียมตัวเฮาก็บ่เคยฮู้จักความหนาวจังซี่มาก่อนแมนมันเฮาวิแต่ฮ้อนเนาะแดดฮ้อนนะแดดฮ้อนในถุงหน้าแมนแล้วแม่ย่ามองเห็นเจ้าของเนี่ยแม่ย่าคิดคําในใจแม่บ้านว่านะเจอของจริงแล้วเว้ยแม่ย่าก็สิขึ้นบ้านซี่เนาะอันแล้วเปิ้นเฮ็ดจังได๋วันนี้พอรู้สึกว่าหนาวหาเบิ่งไปมีเสื้อกันหนาวเอามาเอาเสื้อกันหนาวมาให้ใส่ไปใส่ตอนไหนเพราะเปิ้นได้สัมผัสความหนาวแล้วโอ้เนาะจังพ่อแม่นจังพ่อแม่นแม่ย่าถึงได้เตรียมมาให้บักย่างครบสุดแต่บ่ใส่ประมาณเนี่ยที่ไหนได้มันหนาวแบบนี้เองเปิ้นก็ได้เข้าใจในจุดความเมืองหนาวเลยเนาะพอบินมาถึงบ้านปุ๊บเป็นจังได๋อาการเปิ้นเมื่อยหลายเมื่อยหลายหลับสลบบ่ตื่นเพียหลังจากนั่งรถมาถึงบ้านแล้วเนาะแม่บ้านให้เปิ้นพักผ่อนเต็มที่มือหนึ่งมือที่สองพ่อนรินพ่อบ้านก็ไปเฮ็ดงานปกติกลับมาตอนเย็นๆเนาะแม่บ้านก็เลยว่าป้าพาเปิ้นไปหาซื้อเสื้อผ้าใหม่ว่าซั่นเพราะว่าก็เอิ้นเรียกเอาเปิ้นนี่ล่ะ
ตื่นแล้วก็พากันขึ้นรถไปห่างไปม่อนล่ะค่ะพอไปถึงทางนี่ยังก็เปิ้นรับสลบบ่ตื่นอีกนอนรับเวลาขับรถไปห่างเวลารับค่ะพี่น้องค่ะเรียกจังได้ก็บ่ตื่นเปิ้นตื่นตื่นถึงแล้วถึงห่างแล้วไปหาเรียกเสื้อผ้าตื่นบ่ตื่นค่ะบ่ตื่นผลสุดท้ายเป็นจังไดแม่บ้านก็เลยบอกพ่อบ้านว่าป๊ะป๊ะวนรถกลับวนรถกลับมือใหม่ยังมาใหม่ว่าสัตว์เสียเที่ยวแล้วเนาะทีนี้บ่ได้เสื้อใหม่ค่ะก็เลยรอโอกาสให้เพิ่นหายเหนื่อยหายเมื่อยเครื่องแล้วก็ถึงได้พากันกลับไปหาซื้อเสื้อผ้าอีกครั้งเดี๋ยวจะถามเปิ้นอีกว่าอยู่มาได้ก็โรงเรียนเปิดพอดีเนาะเขาก็ถามพ่อได้ที่ได้ทางไปถามครูไปพ่อบ้านไปสมัครเรียนไปยังเอาซื้อเขาไปสมัครเรียนเรียบร้อยก็เลยส่งเปิ้นไปเรียนที่นี่ถามว่าเปิ้นไปเรียนมือแรกเป็นจังได๋เปิ้นทางโรงเรียนเขาต้อนรับดีบ่เขาฮับดีบ่เขาจัดแจงเฮ็ดจังได๋ให้เปิ้นในการที่นักเรียนต่างถิ่นไปเรียนครั้งแรกในเมืองของเพิ่นเมืองหยังเปิ้นเมืองนิวแฟร์ฟิลด์ Connecticut เนาะเราดูว่ามันเป็นจังได๋เรียนมือแรกเรียนมือแรกมันก็ตื่นเต้นอีกโรงเรียนก็บ่ฮู้ว่ามันสิเป็นจังได๋เขาสิไปเจอไผแน่ภาษาเขาก็บ่ได้เนาะแม่นตื่นเต้นไปอีกเพราะว่าเขาก็มาได้สองอาทิตย์แล้วก็เขาโรงเรียนเลยแบบสิเขาก็ต้อนรับแบบดีเนาะเขาให้มีเด็กมีเด็กเป็นไก่พาไปนั่นพาไปนี่เขาคอยบ่ลงทางเนาะแล้วก็แนะนำจุดต่างๆเหมือนว่าโรงเรียนต่างๆแล้วก็นั่งเรียนในโต๊ะน้ำก็คอยบอกไปจังซี่คอยสอนเขาก็นั่งไปนั่งฟังซื้อแล้วนอกบุ้งหูแล้วนอกมือแรกเนาะนั่งฟังว่าเป็นจังไดไปเบิ่งโรงเรียนซื้อบ่เข้าใจบ่เข้าอีหยังเขาก็มีแต่พยักหน้าเนาะโอเค yes no โอเคจังซี่อ่ะจักมือเขาจังให้มีลามคนไทยมานั่งข้างๆประมาณ 2-3 เดือนผ่านไปเขาก็มีให้คนไทยมาคอยแปลภาษาให้เนาะมันค่อยง่ายขึ้นหน่อยๆเพราะว่าเวลาไปหอดสองอาทิตย์ก็กลัวเขาก็จะมีทูเดอร์มันค่อยนั่งสอนค่ะทูเดอร์ตื่นเป็นฝรั่งมันก็แต่ยากจริงๆงงอยู่ยังงงอยู่แล้วก็เขาก็ให้หาคนไทยมาซอยไปที่นี่ก็เลยได้ดีขึ้นแน่หน่อยนึงว่าดิดีขึ้นแน่หน่อยนึงคนไทยน่ะนั่งเรียนอยู่ในห้องน้ำประมาณจักเดือนจักอาทิตย์ถึงเขาใหม่มา2เดือน3เดือนกว่า3เดือนที่เขามานั่งกับเปิ้นในห้องเรียนนะคะคนไทยที่เพิ่นอาสาเนาะค่ะเนาะอาสาที่จะช่วยแปลให้กับเปิ้นที่ในห้องเรียนประมาณนี้เนาะ3เดือนก็กลัวคนไทยเพิ่นก็หยุดมาเห็นบ่อันนี้พอเข้าใจได้ซําใดในตัวเปิ้นน่ะเข้าใจภาษาอังกฤษได้ซําใดก็ได้แน่น้อยก็พอสื่อสารใดเนี่ยเฮาก็ฮู้ชินไปกับโรงเรียนชินไปกับคนว่าเขาแบบเขาเหตุการณ์แบบจังใดจังซี่นี่แต่ชินไปแล้วหลังจากครูคนไทยเพิ่นหยุดมาแล้วพ่อนลินหรือพ่อบ้านนี่ล่ะเนาะเพิ่นก็ได้ว่าจ้างให้ครูมาสอนที่บ้านอีกที่แม่นบ่เพิ่นจ้างให้ครูมาสอนที่บ้านอีกที่มื้อละอาทิตย์นึง3มื้อ4มื้อก็ว่ากันไปเนาะสอนมื้อละชั่วโมงค่ะเพิ่นก็จ้างมาสอนอยู่บ้านพอวันเสาร์ก็ต้องไปเรียนพิเศษอีกเป็นโรงเรียนสอนภาษาโดยตรงอีกต่างหากเรียนนักมากแม่นบ่คะในชีวิตเปิ้นแม่นเรียนนักแม่นไปโรงเรียนก็ไปโรงเรียนเบิดมื้อจันทร์ถึงศุกร์เนาะกลับมาเรียนพิเศษอีกชั่วโมงนึงชั่วโมงนึง2 3 4มื้อต่ออาทิตย์แล้วแต่แล้วก็วันเสาร์ก็ไปเรียนอีกภาษาอังกฤษโดยตรงภาษาแบบ grammar เรียนเขียนเรียนอ่านโดยตรงแบบนั้นสิเลยเขาเรียกว่าอะไรที่นาริศเรียนแรกๆมันจะมีตัวสระประมาณนี้เนาะเอามาผสมผสานกันประมาณนี้แหละประมาณเนี้ยเรียนอยู่จักครูเขามาเรียนสอนอยู่บ้านจักเดือนแม่จําบ่ได้เพิ่นก็หลายเดือนหลายเดือนอยู่หลายเดือนเติบ3 4เดือนนี่แหละแล้วก็เปิ้นไปเรียนเช้าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่ก็หลายเดือนเติบอยู่ได้เนาะเนี่ยค่ะเพราะว่าลงทุนพยายามให้เปิ้นเรียนรู้ภาษาให้ได้เร็วโดยเร็วที่จะได้แม่นบ่เปิ้นแม่น
ที่เปิ้นได้เรียนภาษาแล้วก็เข้าใจภาษาเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเด็กอีกได้เนาะว่าเฮาจะตั้งใจขนาดไหนแม่นบ่เอาใจใส่มันขนาดไหนแม่นบ่บ่ขี้เกียจบ่ขี้ขานแม่นกลัวจะมาถึงจุดนี้ณวันนี้เปิ้นอยากจะฝากเพื่อนๆที่ติดตามแม่มาอยู่อเมริกาให้ตั้งใจให้จังได๋บ่ถึงจะได้มาอยู่ในจุดนี้มันก็ต้องเรียนแบบสม่ําเสมอเนาะคือแม่นเฮาอยากได้อีหลีเฮาก็บ่ต้องขี้เกียจเฮาต้องเฮ็ดเป็นแบบสม่ําเสมอแบบบ่หยุดบ่ขาดหยังจังซี่นี่เฮาต้องได้ต้องคิดว่าเฮาต้องเฮ็ดได้อย่าขี้ขานแม่แม่นบ่แม่นเพราะว่าเฮามาอยู่นี่ขี้ขานบ่ได้เฮาต้องได้ภาษาเขาคือแม่นบ่เรียนตอนนี้แล้วเฮาสิไปเรียนตอนใดเนาะแม่นคันบ่เรียนมันก็ปึ๊กไปทุกชีวิตนั่นแหละเขาต้องเรียนต้องเรียนให้ได้ให้เพื่อนๆที่กำลังจะติดตามแม่มาสู่ๆเนาะเปิ้นก็เอาใจซอยนะเปิ้นเนาะแม่ต้องได้มันต้องได้ถ้าขยันถ้าขยันได้พอเรียนในจุดนี้มาได้ระดับนึงจักเดือนเปิ้นถึงจะได้50% ประมาณนี้ใช้เวลาจักเดือน5เดือน6เดือนนี่แหละ5เดือน6เดือนเพราะว่าเฮาก็เรียนหนักเนาะแม่นได้มันก็โอเคเนาะแต่บ่ได้ 100% ได้บ่ได้150 50ขึ้นมา50 50% แต่ก็ยังดีได้ที่พ่อนดินน่ะเอาครูมาสอนที่บ้านแล้วก็ส่งให้ไปเรียนโรงเรียนอีกมันก็เลยช่วยได้เยอะเลยทีเดียวแม่นบ่เปิ้นถ้าไปโรงเรียนโดยตรงเลยอาจจะช้าหน่อยนึงเพราะว่ามันต้องยังเปิ้นมันต้องแบบเรียนพิเศษอีกถ้าแม่นเรียนแบบธรรมดาแบบมันก็สิภาษาแน่เนาะบ่ค่อยได้บ่ค่อยได้ตัวผสมผสานหลายอยู่ติประมาณนี้เนาะแล้วก็กลัวจะเข้าใจในจุดคนฝรั่งเป็นจังได๋แน่เปิ้นความรู้สึกจะความว่าดีบ่ที่ได้ติดตามแม่มาอยู่ใช้ชีวิตในอเมริกานี่ว่าเป็นการดีหรือว่าคิดผิดเปิ้นโอ้ยคิดดีคิดถูกเลยเนาะคิดถูกที่มาอยู่นําบ่ได้มันก็ดีแบบทุกอย่างเนาะการอยู่การเรียนเนาะการเรียนก็ดีการอยู่ก็ดีมันพัฒนาหลายกว่าที่มองเฮาอยู่ตอนนั้นเนาะเฮามาอยู่นี่เฮาเคยว่าอุ๊ยมาอยู่นี่แล้วดีเฮาต้องแบบคันอยากได้ดีก็ต้องเฮ็ดดีแบบจังซี่นี่ต้องขยันคันแม่นเฮามาอยู่ละกี่ขานเอ้ยมันก็บ่ได้แม่นต้องขยันมันเพียรเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาเว้าต่อเนาะกลัวจะได้เดินเรียนคนเดียวนั่งคนเดียวเข้าใจคนเดียวเฮ็ดคนเดียวนี่เดี๋ยวแม่บ้านกับน้องเปิ้นจะมาเล่าต่อมีคำค่ะมีคำค่ะมีหลายช็อตแม่นบ่เปิ้นมีอุปสรรคหลายอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างเปิ้นตอนที่ครูให้นั่งเรียนคนเดียวล้วนๆมีการที่จังได๋ก็เปิ้นเขียนจังได๋ก็ลอกข้อสอบลอกเขียนข้อสอบเขาบ่ได้ว่าลอกเขาเขียนว่าในความคิดของเด็กเนาะในเมืองไทยเขียนไว้ในมือค่ะอาจจะจําได้ประมาณนี้ก็เหมือนลอกหรืออะไรประมาณนี้แหละเนาะการลืมประมาณนี้นางก็เฮ็ดจังซี่เนาะเดี๋ยวมาเล่าค่ะมีคําค่ะมีคําไปเรื่อยๆค่ะทีละสเต็ปจนมาถึงณปัจจุบันนี่จนอายุจะเข้า28แล้วเนาะค่ะเพื่อนๆอยากรู้หยังอยากเข้าใจหยังอยากถามหยังให้คอมเมนต์ใต้คลิปถามเปิ้นเข้ามาเดี๋ยวเปิ้นจะมานั่งเว้าเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้ฟังอาทิตย์ละครั้งหรืออาทิตย์ละครั้ง2ครั้งบ่มีอาทิตย์ละครั้งก็แล้วกันเนาะเปิ้นเนาะที่ละครั้งค่ะอยากรู้ยังคอมเมนต์เลยคอมเมนต์แม่นบ่เปิ้นเดี๋ยวเปิ้นจะมาตอบและให้คําแนะนําเพื่อนๆที่จะพาลูกติดของตัวเฮาเองมาอยู่กับสามีฝรั่งเนาะค่ะเนาะอยากถามมาเด้อถามมาเจ้าบ่ถามเจ้าบ่รู้เจ้าอยากฮู้เจ้าบ่ถามบ่เข้าใจแม่นบ่ต้องคอมเมนต์ถามบ่ต้องอายบ่ต้องเขินถามมาอันไหนตอบได้แม่บ้านจะมานั่งตอบวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเอาคําๆก่อนย่อๆเนาะเพราะว่ามานั่งเว้าเราสู้กันฟังกับแม่ครั้งแรกเนาะม่วนนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เอามานั่งสองแม่ลูกพูดนํากันอาจจะคัดๆคล่องๆติดๆตึ๊ดๆแน่ก็อย่าว่ากันเนาะเพิ่นเนาะเพราะว่ามันใหม่อยู่เดี๋ยวม่วนหน้าจะเอาให้ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแม่ต้องถามมาถึงจะตอบถูกแม่นบ่ไปแล้วบ๊ายบายเนี่ยบ๊ายบายไปแล้วเนาะ